มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดมอนแคทนะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพอนั่นเองฮะและตอนนี้เราอยู่กับเกม Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็สวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากแชร์กันนิดนึงนะครับเพื่อที่ช่องเราจะได้เขาเรียกอะไรอะโตขึ้นนะฮะยังไงวันนี้ก็มาต่อกันในพาร์ทที่3ครับตอนที่3ความเดิมตอนที่แล้วก็คือหลังจากที่เราได้ในพาร์ทแรกของพาราไกเดอร์ใช่ไหมเรียกว่าพาราไกเดอร์ใช่ไหมมาเรียบร้อยแล้วเราได้ไอตัวล่มชูชีพมาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเดินทางมาที่หอคอยอันที่2ครับแล้วก็เพื่อที่จะเปิดแมปในส่วนของแมปที่2ซึ่งระหว่างเส้นทางที่มาตรงจุดเนี้ยครับจากแมปแรกมาเปิดแมปที่2เนี่ยเส้นทางมันไม่ได้ไกลมากเลยนะที่ผมจะไปถึงหอคอยเนี่ยแต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันมีอะไรให้ทำเยอะไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเจอมอนเจอหีบเจอล็อกอะไรโคล็อกซีสใช่ไหมแล้วก็หรือว่าจะเป็นเจอเจอเขาเรียกอะไรนะไอเชิร์ตอะเจอโบสถ์เจออะไรเขาเรียกแล้วศาลเจ้านั่นแหละไม่ว่าจะเจอพวกนี้เจอเต็มทางไปหมดเลยมันทำให้แบบระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากดูเหมือนมองด้วยตาเนี่ยเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่พอมาอยู่บนเกมของเซลดาครับซึ่งมันเป็นแบบโอเพนเวิลด์ที่เราสามารถจะทำอะไรก็ได้แวะหนุนแวะนี่แวะนั่นจนทำให้เราแบบเดินไปไม่ถึงจุดที่เราจะไปสักทีอะแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทที่3สวัสดีน้ำหอมด้วยอิสเฮียนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยใครที่รับชมอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับรู้สึกวันนี้กล้องมันจะวุบวับไปหน่อยไม่รู้เป็นอะไรหรือเป็นเพราะว่าเดี๋ยวผมลองปรับกล้องนิดนึงลองรีเฟรชกล้องนิดนึงนะรีเฟรชกล้องหายไหมไม่หายนะอ๋อหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเฟรมเรทกล้องไม่ถึงก็เป็นไปได้นะเพราะว่าวันนี้ผมลองปรับดูเป็นความคมชัดแบบ 1080 60 เฟรมเรทซึ่งปกติแล้วช่องเราจะปล่อยสัญญาณภาพแค่ 720p ครับกับ60 เฟรมเรทแต่วันนี้ลองปรับเป็น 1080 ดูอยากจะรู้ว่ามันชัดขนาดไหนนะครับแต่กล้องมันอาจจะแบบปุ๊บวับดูเฟรมเรทมันดูน้อยๆนะกล้องวันนี้อะยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันในตอนที่3ครับยังไม่ได้ตั้งชื่อตอนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่จุดนี้ครับจุดสีเหลืองซึ่งคือซิกเอาท์อิมป้าครับเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองนี้แต่ว่าก่อนจะไปครับผมตั้งใจจะปีนภูเขาลูกนี้ก่อนที่จะไปครับจะปีนขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปีนตรงนี้กันดูว่าข้างบนมีอะไรสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีครับทรงพัฒนกุล ชื่อยาวนะโอเคฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นจอภาพจอใหญ่แล้วกันมาเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะอย่างที่บอกผมจะปีนขึ้นไปบนเขานี่ก่อนที่เราจะไปซิกเอาท์อิมป้านะครับตรงนี้เราเป็นศาลเจ้าที่เราทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วซึ่งดูแล้ว ขึ้นทางไหนสะดวกที่สุดไปทางนี้แล้วกันกลับไปทางเดิมนะน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าตรงนั้นมีอะไรอ่ะเฮ้ยมันน่ามันไปได้มันน่าจะมีของที่แถวเนี้ยฮะรู้สึกว่าความถึกเรามันช่างน้อยซะเหลือเกินนะสตาร์มิน่าเนี่ยวิซับไฟเก็บครับโอเคเดี๋ยวดูกล้องเล็กมันเบลอป่ะก็นิดหน่อยนะกล้องเล็กอะโอเค ผมป๊อปเหรอ ไม่ได้มองรูปอ่ะไม่ได้สังเกต เอาป๊อปเองเหรอวันนี้ป๊อปเอาโทรเฮ้ยนี่ป๊อปต้องป๊อปต้องจัดแล้วเนี่ย Nintendo Switch เนี่ยกับเกม Zelda เนี่ยสุดละมันมากตอนนี้อยู่ใน Master Mode ซึ่งเป็นโหมดที่ยากที่สุดของเกมนี้แล้วก็เป็นเกมเขาเรียกแหละเป็น Open World ที่ท้าทายมากเกมหนึ่งนะสุดยอดเลยตรงนี้เราจะเก็บแร่ไปก่อนที่เราจะปีนขึ้นไปด้านบนครับไม่รู้ว่าสตามิน่าจะพอหรือเปล่านะโอเคสตามิน่าจะพอหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาลูกนี้มันสูงมากเลยนะอีนี่หน้าตาหน้ายิงเหลือเกินอะเห็ดเหรอมีเห็ดบนนี้ปีนขึ้นไปได้ไหมโอเคไม่น่าจะถึงนะมุมนี้ดูจากเหลี่ยมแบบนี้น่าจะตกมาตายก่อนนะครับโอ้ยแต่ตรงนั้นมีกล่องว่ะเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องว่ะไอ้บอลลูนนี่มีกล่องเดี๋ยวนะ แม่เหล็กเหรอยิงถึงไหมแม่เหล็กยิงไม่ถึงนะโอเคแสดงว่าเราต้องเอาธนูยิงมันอ้าวโบแบ๋เหรออ๋อยังไม่ได้ติดตั้งธนูเดี๋ยวเราติดตั้งธนูก่อนแล้วกันผมก็ยังงงออปชั่นอยู่ตรงนี้นะไปที่ธนูครับไอ้ที่ธนูนี่อุ้ยธนูนี่จะแตกอะใช้ไปเลยแล้วกันดูมีเม็ดหนึ่งยิงแม่งเลยมับเขาให้อ้าวเรียบร้อยแตกล่วงเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยพระจันทร์แดงว่ะเฮ้ยพระจันทร์แดงอ้าวแล้วแนะนำให้เก็บลัสลูมเยอะๆเลยนะเดี๋ยวจะมีไซด์เควสอ๋อโอเคครับน้ำหอมอ๋อพลังของการดอนเนี่ยจะกระจายไปทั่วอาณาจักรนี้เลยลิงนายต้องระวังตัวด้วยพากมัวแม่งเลยโทรศัพท์มาปกติก็บ่อยแล้วลิงได้โปรดระวัง Be careful ด้วยลิงอะไรครับอ้าวแล้วมันไม่ตกว่ะอีกเม็ดหนึ่งลิง Be careful ด้วยนี่ Be careful ด้วยเอาหีบตกไปแล้วมันเป็นหีบเหล็กไหมหีบไม้นะถ้าหีบไม้น้ำมันจะไหลไปนู่นนะดิน้ำไหลไปนู่นนะซึ่งเราต้องไปดักรอตรงนั้นเหรอเราโยนระเบิดไปได้ไหมไม่ถึงด้วยไกลซะเหลือเกินแล้วกว่าไม้มันจะลอยไปแล้วกว่าหีบไม้มันจะลอยไปนานนั้นน่ะสวัสดีทุกคนด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ไลฟ์สตรีมด้วยแล้วกันนะครับใช่น้ำแข็งชอบลืมใช้น้ำแข็งไม่รู้ทำไมโอ้ยเฮ้ยเอาอ่ะฮะเอาเหรอฮะวิ่งแบงค์เฟี้ยงหินใส่ด้วยชอบย่องว่ะนี่ไงหัวแตกซ่าแล้วเหรอฮะนี่ไงหัวแบะไปดิโอ้ยมันกดดิตายไปเฮ้ยนี่ไงเอาหูแตกเลยโอเคยืมห่อก่อนแล้วกันเอาแขนนี่ไงยืมแขนมึงนี่แหละโอเคมันตายครับนี่ไอ้พวกนี้เอาไปขายที่ได้ราคาพอสมควรนะโอ้ยรอก่อนน้ำแข็งใช่ไหมโอเคสุดยอดนี่แหละแผนนี้สวยงามเตะหีบขึ้นมาครับได้อะไรเอ้าได้โล่ด้วยว่ะได้ปะวะเอาโล่เต็มว่ะต้องทิ้งก่อนอันนึงเห็นนะกดสตาร์ทแล้วก็ไปที่โล่แล้วก็เราก็ดรอปไปแล้วหยิบอันใหม่ขึ้นมาสุดยอดไปเลยได้โล่ใหม่ครับสร้างน้ำแข็งสุดยอดครับน่าจะถึงเวลาที่ต้องเริ่มมาเริ่มกันเร็วๆนาตาลีมันต้องเล่นแล้วมาสเตอร์โหมดด้วยซื้อ DLC มาแล้วเล่นมาสเตอร์โหมดพร้อมกันเนี่ยมาโอเคครับตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาดวงนี้มันดวงนี้ภูเขาเขาเรียกเป็นดวงเหรอวะยอดเขาอันนี้นะแต่เราจะไปตรงนี้ก่อนเราไปขึ้นจากทางนี้แล้วกันเอาตกน้ำสวยแล้วตกน้ำเนี่ยผมกลัวที่สุดเลยเดี๋ยวสตามิน่ามันจะหมดเอาพอสตามิน่าหมดเอาก็จมน้ำตายนะครับตรงนั้นเหมือนมีหอยอยู่บนหินหอยมันอยู่ตรงหินฮึบอย่าเพิ่งหมดน้องโอเคนี่เจอหอยว่ะเจอกบด้วยหอยกับกบนี่ให้เดานะน่าจะไปทำยานะเอาเฮ้ยแม่งกบแม่งมุดดินว่ะเอาเฮ้ยเอาเหรอพวกแกจะเอาใช่ไหมแล้วนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนผู้จัดเอาใช่ไหมล่ะฮะอ๋ออุ้ยลูกลิงแตกไปหนึ่งแตกไปสองโอเคเฮ้ยมืดอีกแล้วเหรอบรรยากาศดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเฮ้ยเอ้า คนประเนจรนี่ตรงนั้นเราได้พบคนประเนจรที่กำลังจะเดินมาณจุดที่เรากำลังสู้กับมอนสเตอร์อยู่นั้นเขาไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่ว่ามอนสเตอร์จะอยู่รอบตัวเขามากแค่ไหนเขายังจะเดินขายของต่อไปคนประเนจรครับเราไปดูว่าเขามีอะไรขายแล้วก็เผื่อเราจะขายของกับเขาได้บ้างนะมีลูกธนูขายไหมนายเราต้องการลูกธนูด่วนเรายิงอะไรก็ไม่แม่นเลยเราอยากได้ลูกธนูจากนาย I buy some ฉันต้องการซื้อเนื้อเหรอฉันมีเนื้อให้นายอยู่นะเอาเนื้อนกหรือเนื้ออะไรล่ะแลพลามิสกับเบิร์สเรามีเบิร์สนะนี่มีมิสอันนึงขายให้นายไปนายต้องการเนื้อเราให้นายฮะหรือว่าเราซื้อวะ เราซื้อดีกว่า เอาไปรู้กดซื้อไปแล้วกันแทงอยู่ใช่ไหมเราต้องการเซลล์สิเราไม่ได้จะขายแล้วเราซื้อเนื้อมาทำไมนี่อันนี้กระดูกพวกโครงกระดูกนี่ขายได้ราคาอยู่นะ13อันกี่บาท39เองเหรอนายกดราคาเราหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ยังเป็นร้อยเลยเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราขายได้เป็นร้อยเลยนะนายกดราคาเราแน่เลยนายหนุ่มพเนจรคนเนี้ยนายนี่ไม่ไหวเลยนายกดราคาเราได้ปีกข้างๆยัง20 บาทเองทำไมไม่นายกดราคาเราแบบนี้นี่หรืออันนี้วะอันนี้ที่ขายได้ราคาเห็นไหม64โอเคเอาไปเดี๋ยวตังกลับมา200เหมือนเดิมนะครับดอกไม้สีเหลืองเริ่มพร้อมแอดดีไหมนั่นนี่ก็ดองมาปีนึงแล้วมาเริ่มพร้อมกันครับมาเริ่มไปด้วยกันจะเล่นดูแล้วก็คุยกันในแฟนเพจนี่แหละผมก็เกมนี้ยาวๆครับจริงๆประกาศไว้บนแฟนเพจว่าสักเดือนหนึ่งจะจบเกมนี้ให้ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะ3 เดือน เฮ้ยมีเจลลี่อยู่ในนี้ว่ะนี่ไงเราหาเศษหาเลยตามถังนี่แหละตรงนี้อุ้ยนี่มาทำไมวะเนี่ยเฟี้ยงทิ้งนี่ไงเอาขวานไปใช้ดีกว่านายกดราคาเรานายไม่ต้องเดินมาใกล้เราเลยเรารังเกียจนายเป็นพ่อค้าหน้าเลือดมีธนูกับแอปเปิลเดี๋ยวเราไปยิงธนูตรงนั้นดีกว่าเรายังไม่เคลียร์เควสไอ้นี่เลยนี่มันจะมีวันที่จะไปถึงซีกออฟพิมป้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคตรงนี้เรามีไอ้ใบพัดอะไรที่เรายิงธนูเมื่อวานนู่นบนนู้นเห็นป่ะสีส้มๆนู่นส้มๆนู่นนี่เมื่อวานเรายิงธนูไม่โดนเลยอดของเลยเหลือพวกชิ้นส่วนมันไว้ด้วยน้ำมีร้านปีศาจโดยเฉพาะมันมีขายชิ้นส่วนได้ใช่ไหมตรงนี้มีเตาแต่ไม่มีคนนะโอ้ยนั่นไงมองอะไรวะตาโตแล้วเหรออุ้ยมันสู้อ่ะนี่ไอหยดน้ำกลายเป็นหยดน้ำซะนี่ฉันเก็บชิ้นส่วนแกไว้เพื่อเอาไว้ใช้งานในอนาคตเก็บก่อนดอกไม้คือนั่นแหละเราต้องไปเก็บใช่ไหมเราต้องยิงธนูให้ได้อีกแค่เม็ดเดียวเราก็จะยิงธนูโดนเจ้าถุงกระสอบแตกเพราะนั้นโอ้ยฝนตกมันลื่นว่ะวิ่งดีขึ้นได้นี่ไงเอา3เม็ดกลายเป็น3 เม็ดแล้วว่ะแล้วธนูมีกี่เม็ดวะเนี่ย4 เองเอาธนูแตกเอาแต่โดนเว้ยนี่พลาดได้แค่ครั้งเดียวนะครับพลาดได้แค่ครั้งเดียวหรือว่าเรายิงระเบิดไปเลยวะได้ไหมระเบิดตูมหมดเลยตรงนั้นอะฉลาดวะลองดูเอาต้องเลือกธนูก่อนดิใช่เราต้องเลือกธนูก่อนโอเคมาตูมเดียวหมดไหมเอ้ามันอยู่ห่างกันอะเอาแตกแต่ไม่ระเบิดโอ้โนเกือบหล่นวะโอเคเปลี่ยนเป็นธนูนี้มีโอกาสพลาดได้โอเคไม่รอบนี้แม่นวะอย่าฮ่าฮ่าน่าเราเจออีกแล้วโอเคครับเราเจอมันแล้วไม่ใช่แค่เดินไปชนตรงที่พี่ผ่านมาดอกไม้คือล็อกซิสผ่านมาแล้วเหรอไม่เห็นนะไม่ทันสังเกตผ่านมาแล้วเหรอโอเคครับถ้าผ่านมาแล้วเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วนะเฮ้ยไอ้ลมตรงนั้นยังตกอยู่เลยฝนตกดอกขนุนไม่ระเบิดโอ้โหบัดซบสิ้นดีมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ถึงว่าเมื่อกี้การระเบิดแตก2ลูกนะเป็นไงผมนี่มันขี้โกงอ่ะเขายิงธนูทีละดอกผมแม่งยิง2นัดเลยกะได้ยิงนก2ตัวเอาบอยบอปิดเขาก็ซาวเลยมุกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนื้อมาเอาเนื้อแกมาอ้าวแม่งหนีไปข้างล่างเลยวะผมจะปีนเขานี้ขึ้นไปให้ได้ยอดเขาเอเวอเรสต์แห่งนี้น้อยคนนักที่จะพิชิตมันขึ้นไปได้แต่ผมนายลิงเราจะปีนขึ้นไปด้วยขวานที่เรามีอยู่ในมือเราจะทำการเก็บแร่ตรงนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยแตกเลยเอมเบอร์ดูท่าแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องปีนขึ้นไปแต่ขอสำรวจไปทางด้านนี้ก่อนเพื่อมีอะไรไหมส่องดิไม่มีอะไรเราคิดไปเองเรากลับ ไม่มีอะไรวันนี้นันทพงศ์มาเร็วภาพชัดไหมวันนี้ผมปรับเป็น 1080เมื่อวานมัน620ไม่620เลยล่ะ720ลดไป100ทำไมวะเนี่ยโอ้ฝนตกอีกมาซบเฮ้ยเกล็ดฝนเราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยฝนกระดันมาตกแสดงว่านี่เดือน6แน่เลยยามเมื่อเข้าเดือน6ฝนก้อยไม่ใช่หินมันฝนมาทำไมวะหินโอ้โหใครมันเฟี้ยงลงมาวะเราจะร้องเพลงเลยยามเมื่อเข้าเดือน6หินก็ตกลงมา อะไรวะซื้อเซนเตอร์เบท2มาแล้วพรุ่งนี้ลุยยาโอเคจัดไปเซนเตอร์เบทนี่ก็เป็นเกมหนึ่งที่แนะนำครับใครยังไม่ได้จับจองก็สามารถไปเล่นได้และเกมนี้บอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งหมาแมวแน่นอนแล้วเราจะปีนไปตรงนี้ครับนะจุดนี้ในวันที่ฝนตกมันช่างรื่นเหลือเกินพี่ลิงของเราอาจจะปีนไปไม่ได้เราคงต้องอ้อมทางใหม่ดูเหมือนว่าอ้าวแล้วฝนหยุดนี่คือโชคของเราในวันที่ฟ้าโปร่งเราได้ปีนหน้าผาขึ้นไปดูเหมือนว่าข้างบนจะเป็นจุดที่เราสามารถขึ้นไปพักได้เพราะสตามิน่าเราจะหมดเสียแล้วโอเคเพลงเปลี่ยนฝนหยุดแล้วร้องเพลงที่รู้เลยโถอันนี้ฟอมโอเคร้องเพลงปุ๊บคนเอาหินเฟี้ยงหัวเลยดูดิทำไมมันร้ายกาจกับเราขนาดนั้นตั๊กแตนโยงผูกโปทับดอกจำปาเฮ้ยใช่ป่าววะแต่ร้องเพลงอะไรรู้อายุกันหมดแล้วอะไรครับเรากำลังจะวิ่งไปตามทางไม่ทราบว่าทางนั้นจะไปบรรจบที่ตรงไหนแต่เราจะวิ่งต่อไปวิ่งเหมือนพี่ตูนเฮ้ยเอาเฮ้ยหินนี่มันน่าสงสัยเรายกหินนี้ขึ้นแล้วจะมีนั่นไงโอ้โหเองนายหาแล้วเจออีกแล้ว10 เม็ดแล้ววะทิ้งไปโอเคโชคดีที่เดินมาแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยอ่ะสุดทางพอดีเลยโอ้โหโชคดีมากเลยเดินมาเจอโคล็อกซิสเนี่ยเอ้าตรงนี้มีศาลเจ้าอ่ะเราผ่านมาได้ไงวะโอเคร้องเพลงทีรู้เลย โอเคผมลงอะไรผมหน้าเด็กกระต่ายเอาละครับตอนนี้เราจะปีนไปบนยอดเขานี่ครับก่อนที่จะไปซิกออฟอิมป้าครับซิกออฟอิมป้าคือเมืองที่จุดสีเหลืองๆในแผนที่มินิแมปเห็นไหมเป็นจุดสีเหลืองผมว่าจะไปที่นั่นครับมันจะเป็นเมืองหนึ่งที่ราชาคิงโรบอกให้เรามานะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันคือผาภูเขาใหญ่ผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้บนยอดเขาตรงเนี้ยมันมีอีหยังอยู่คอยสิอยากจะไปรู้แล้วจะขึ้นไปเบิงไอหินนี่น่าสงสัยแกเนี่ยมันชอบเจออะไรที่แบบน่าสงสัยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าที่เราคิดนั้นมันคืออะไรเข็นมันลงไปนายคืออะไรไม่รู้3ก้อนแล้วขอเข็นนายไปก่อนค่อยคิดเข็นไปก่อนค่อยคิดโอ้โหนี่มัน มันแมปเข็นคกขึ้นภูเขานี่หว่าเนี่ย3 เมตรเหรอไม่รู้อะลองก่อน3 เมตรแล้วกันผมคิดว่านะเราจะเป็นต้องเข็นหินขึ้นไปข้างบนความท้าทายของตรงนี้ก็คือสตามิน่าเราจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันครับคิดว่าถ้าลงหลุมเนี่ยน่าจะมีโคล็อกซีดอยู่ให้เราเม็ดนึงแต่ว่าประเด็นคือเราก็ไม่ต้องเข็นดิใช่ไหมประเด็นคือเราก็ไม่ต้องเข็นเราล็อกแม่งเลยนี่แล้วตีมันเข้าไปตีมันสิเออพอแล้วลงหลุมไหมโพยวันโอ้โหผมไม่เจอขนาดนั้นโอ้ขอบคุณดาวด้วยครับดาวแสงเดือนมาเยือน2 หน้าขอบคุณฮะเฮ้ยมีศัตรูมาก่อนท้าทายเหรอฮะท้าทายเหรอขอบคุณ45 ดวงเมื่อไหร่จะจบโอ้ยเราอยู่กับป้ายยาเยอะเหลือเกินนะแหมไอเราก็อยากเห็นเกมอื่นก็อยากไปเล่นบ้างเล่นช่วงระยะแรกๆมันจะลำบากมากนิดหน่อยครับผมก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะชุดยุทโธปกรณ์ค่อนข้างจำกัดใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นนั่นแหละตรงนี้เราต้องหวดลงไป1 2 3 ทีพอละโอเค3 ทีน่าจะอยู่นะ3 ทีน่าจะอยู่เฮ้ยลงอุ้ยไม่ลงโอ้ยทำไงดีวะอ้าวหยุดอ้าวหยุดอย่างนี้ก็สวยสักนี่ไง2 ทีน่าจะได้มั้งโอเค2 ทีน่าจะลงอยู่เฮ้ยลงดิไม่ลงว่ะแล้วมันกิ้งกลับด้วยไม่ลงไม่พอกิ้งกลับด้วยไม่ลงไม่พอกิ้งกลับด้วยมายาสต็อป1 2หุ้ยฟ้าผ่าสวยแล้วเลยด้วยทำไงทิ้ง โอ้ยทิ้งไม่ทันอะไรวะคือฝนตกอ่ะฟ้ามันจะผ่าไงมันจะผ่าอุปกรณ์ที่เขาเรียกอะไรเป็นเหล็กใช่ไหมถ้าเราในตัวเรามีเหล็กอ่ะมันจะฝ่าพ้ามาให้เราใช่ไหม แนะนำทิกอีกอย่างพวกอาวุธโล่ชุดที่เป็นเหล็กโล่ครับเราจะรอคอยวันที่เวลาที่ท่านจะมีม้าเล่นให้ครบ123เลยนะโอเคถ้าเป็นไปได้ผมจะเล่นให้ครบนะอย่าฮ่าเรียบร้อยบอกให้ผมระวังตอนนี้ตัวแตกไปแล้วข้างหน้าจอเปลี่ยนอาวุธแล้วกด อ๋อไม่ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้จะเฟี้ยงทิ้งเกะกะนะเกะกะเอาตายเลยโอ้ได้โลมิดมาว่ะโอ้โหเมื่อกี้ฝนตกเฉยเลยก็จะบอกพอดีตายเลยโอ้มันไม่ทันน่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจเดิมครับคือตีก๊อปให้ลงหลุมเฮ้ยนั่นอะไรวะน่าจะเป็นนี่หินอยู่นี่ถ้าเราตีลงหลุมแล้วน่าจะได้โคล็อกซีสแหละตามที่เราคาดนะสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปด้วยใครสะดวกแชร์ฝากแชร์นะครับผมอยากให้เขาเรียกอะไรคือช่องผมอะมันไม่จำเป็นต้องโดเนทอะไม่จำเป็นต้องให้ดาวให้เงินหรอกแต่ว่าเพียงแค่เข้ามารับชมแล้วก็พูดคุยกันครับพูดคุยกันแล้วก็ฝากแชร์ด้วยถ้าอยากให้จริงๆอะผมแต่ก่อนอะผมเล่น PC นะแต่ว่าพอผมมาเดินสาย Nintendo เนี่ยแล้วก็ไม่เห็นสตรีมเมอร์ Nintendo เนี่ยที่จริงๆจังๆอะเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยเฮ้ยเราก็ลองมาสายนี้เต็มตัวเลยแล้วกันผมมาก็มาถูกทางครับแฮปปี้มากเลยชอบเกมแนวนี้สุดๆเลยก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยแล้วกันที่จะพูดแค่นั้นแหละ โทรศัพท์ใครมาพอแล้วมีเสียงโทรศัพท์มาแรงเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยได้ลงพอดีเลยอย่าฮ่าความแม่นไงพูดมากแล้วแม่นคว้างทิ้งไม่พอฟื้นตัวก็ตายแล้วถ้าพลังชีวิตน้อยจริงปะแล้วครับ โอเคครับทีนี้เราก็ขึ้นเขาได้อย่างสบายใจแล้วครับบางทีอุ๊ยตัวอะไรวะวายไบซันเหรอ เอ็งคือตัวอะไรเอ็งคือตัวอะไรดูเขายาวเหลือเกินขอชมเขาหน่อยหน่อยแม่สาวน้อยเอาละครับระมีตัวยุ่งและตรงนี้เราได้เห็นควายไบซันเขาสวยงามอยู่ด้านหน้ามันน่าจะเป็นตัวเมียแต่เราเผอิญเจอเจ้าอุ้ยวุ้นพวกนี้เสียก่อนเราจึงต้องกำจัดพวกมันอ้าวเฮ้ยแล้วมันหันมาเห็นพอดีเราต้องย่อตัวลงเพื่อหลบให้พ้นสายตาของมันไม่งั้นมันอาจจะพุ่งตรงมาทำร้ายเราก็เป็นได้ควายไบซันตัวนี้มีเขาที่สวยงามอายุน่าจะราวๆ9 ปีเราจะพยายามย่องไปหามันแล้วก็จะดูที่ตูดมันว่าเราสามารถขึ้นไปขี่มันได้หรือเปล่าไม่งั้นเราก็อาจจะนำมาทำเป็นซุปหางวัวซึ่งซุปหางวัวควายไบซันนั้นน่าจะมีประโยชน์ต่อคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างมากแล้วมันหันมาแล้วโอ้ยบ้าแค่จะไปทักทายทักแสลงเลยโอ้โหกินยาก่อนโอ้ยควายไบซันขายได้ต้องชำระมันสามารถเพิ่มช่องอาวุธโล่ได้โยนระเบิดโอเคนะผมจะไปฆ่ามันบังอาจมากที่วิ่งชนเราจนต้องเสียแอปเปิลไปหยอดเลยอีกทีหนึ่งโอ้ยโดนตูดเป็นไงไรน้องวันนี้มีอะไรไหมเอามันจะกลับมาวะแล้วมันหนีไปแล้วอดเลยเนื้อควายไบซันเราเฮ้ยข้างบนนั้นฉันเห็นว่านายมีอะไรเราต้องขึ้นไปดูก่อนนี่ฮะเนี่ยแล้วมันก็ไม่ถึงจุดหมายสักทีเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานแค่จะไปหอนิดเดียวเองเจอนู่นเจอนี่อดไปตลอดเลยมาสามารถเพิ่มช่องอ่านแล้วเฮ้ยพิมพ์คุยกับผมเยอะๆหน่อย อยากอ่านแชทเหงาตอนนี้ฝนยังตกอยู่เราน่าจะปีนยากสวยป่ะโอ้โหแล้วฉากเฮ้ยทำอะไรวะให้รอดไปเหรอถึงเหรออ๋อมันมีเวลาจำกัดฮึบ1 2 3 4 1 2 3 4เร็วลิงเร็วลิงรีบไปทันครับบูสปีดอัพหมดแรงโอเคได้อีกตัวละโอเคครับโอเคนี่เราจะขึ้นไปยอดเขานั้นนะเราบินมาทางนี้เฉยเลยนี่มีควายไบซันอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งโอ้ข้างล่างมีกล้วยด้วยว่ะสวยนะเกมมันทำแบบเฮ้ยนั่นมันนกดิเนี่ยมันเป็น Open World ที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้ว่ะเล่นเกมนี้เลยแฮปปี้ว่ะเสียงแอปเปิลไปยังมีหัวเว่ยอะวิ่งไปทันโอเคครับจบแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปยอดเขากันมาโอ้เราออกมานอกแมปด้วยนะเพราะว่าเห็นไหมในมินิแมปเล็กๆเราอยู่ในโซนสีดำซึ่งเรายังไม่ได้เปิดครับเราต้องกลับเข้าไปโซนที่เราเปิดแล้วก่อนเจอนกกระยางด้านบนด้วยอัพรอบหน้าเราไปหาใช้สปิริตโซสปิริตอะไรนะนั่นแหละเราอัพหัวใจกันดีกว่าอุ้ยข้างบนแม่งมีฝนตกอีกแล้วโอ้ตกไม่นักละพ่อตกแต่อย่าผ่านะอย่าฝ่าพาดนะฉันกลัว เฮ้ย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 อะไรวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวิ่งดีกระโดดทันอึ๊บเฮ้ยสู้ไงวะสู้ไงวะสู้ไงวะเนี่ยแล้วย่องทำไมย่องทำไมเอ้ยอ๋อฮึบไปไงวะเนี่ยต้องหลบหินแล้วก็วิ่งขึ้นไปตอนที่มันเอามือจ้วงพื้น ไปเกาะตัวมันแล้วก็ไปตีไอ้นั่นข้างบนฮึบฮึบโอ้ยโดนเลยกระโดดขึ้นไปบนตัวมันยิงตรงที่มันชี้นะโอเคคือผมยังทำจังหวะกระโดดสโลว์โมชั่นไม่เป็นเลยโอเคเตรียมคอนไหมนะไอตัวนี้ปะไม่ใช่ดิตัวนู้น ผิดตัวมองไม่เห็นอึ๊บเฮ้ยโอ้หันมันมีปุ่มล็อกเป้าไหมมีปุ่มล็อกเป้าไหมล็อกเป้าไม่ได้อะถ้าจะทำคอมโบสโลโมชั่นใจเย็นใจเย็นถ้าจะทำคอมโบสโลโมชั่นอ๋อต้องใจเย็นๆใช่ไหมล็อกเป้ามันไม่ได้อะเมื่อกี้เกาะมันไว้ก่อนแล้วกันนี่ไงนี่ไงโอ้โหเลือดโอ้โหเลือดโอ้โหเลือดมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการอย่าเพิ่งมายุ่งกับเราเลยแล้วกันเราตีนายไม่จบหรอกตรงเนี้ยนายเลือดเยอะขนาดนั้นเรามีอาวุธอะไรที่แรงกว่านี้ไหมนี่ขนาดค้อนแรงสุดแล้วนะเนี่ยเอาอะไรไปสู้มันวิ่งหนีก่อนแล้วกันสู้ไม่ได้หรอกเราสู้ไม่ได้เลยเราขี้ขาดก่อนเลยหนีไปก่อนใช่โยนระเบิดใส่ขาเฮ้ยจริงปะน่าสนใจนะเดี๋ยวลองดูสิไม่ถึงเฮ้ยมันตามว่ะมันตามว่ะมันตามด้วยว่ะเอาสิสู้สู้สู้เอาดิตายกันไปข้างหนึ่งตายกันไปข้างหนึ่งอึบอึบอุ้ยอุ้ยลิงเยอะเกินไปแล้วลิงแอปเปิ้ลนี่ไงแตกไหมโอ้โหโอ้ยหนีไปก่อนถูกแล้วหนีไปก่อนถูกแล้วผมขอหนีไปก่อนแล้วกันอย่าไปปลุกมันเลยให้มันเป็นหินโง่ๆนอนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเรายังไม่อยากรู้จักกับนายถ้ามีลูกเกาทันระเบิดจะช่วยฆ่าโกเลมได้เยอะไอ้ลูกขนูสีแดงใช่ไหมเกาทันที่ว่าเนี่ยเว้ยไม่ไหวจริงว่ะไม่ไหวมีศาลเจ้าอยู่เหลี่ยมนี้นะสัญญาณมันบอกอย่างนั้นโอ้ตรงนี้แร่เต็มเลย เราเก็บแรกก่อนแล้วกันนะโอ้ได้สองแร่เลยทางนี้ไม่ใช่ทางนี้สัญญาณสูงนี่น่าจะอยู่บนเขาเนี่ยแหละเราขอเก็บแร่ก่อนอุ้ยตรงนี้สีทองด้วยเก็บแร่ครับโอ้โหสีทองของใหม่โทปัสอ่านว่าไงปะวะโทปัสอ่านว่าอะไรวะเราจะชะโงกตามทำไมวะเนี่ยโอเคเราต้องขึ้นไปบนนี้นะเพราะศาลเจ้าน่าจะอยู่ข้างบนนี้แต่ประเด็นคือมันสูงมากเลยอ่ะขึ้นไปไงวะเนี่ยเราขึ้นไปตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคเราขึ้นไปดูจากมุมนี้แล้วกันครับ ต้องข้ามแม่น้ำเน้นเก็บพวกเซฟไฟเหรอโทปัสรูบี้ไดมอนด์ดีกว่าถ้าจะปั๊มเงินอ๋อไปถึงเอาไปขายมันเอาไปขายใช่ไหมมันเอาไปอ๋อนี่ไงมันไม่ได้เอาไว้ทำอย่างอื่นใช่ไหมแต่เราอยากขึ้นไปข้างบนยอดก่อนอะเราอยากขึ้นไปบนยอดก่อนอะไปยังไงวะเนี่ยคือเราอาจจะต้องไปเขานู้นก่อนวะแล้วก็โดดบินมาเขานี้หรือเปล่าวะอ่ะลองดูแล้วกันโอเคนี่เราเจอศาลเจ้าเลยครับแต่ว่าอ๋อมีสองศาลเลยว่ะแล้วตรงนั้นอะไรอ่ะมันมีที่พักหนึ่งอันแล้วหินนี่ยังไงอ๋อเตะให้เข้าโกใช่ไหมเตะให้เข้าโกใช่ไหมได้เลยได้เลยฉันเห็นฉันคิดแบบนั้นฉันว่านายต้องให้เราทำแบบนี้แน่นอนเฮ้ยโอเคเอาละครับตอนนี้เดวิดแบ็คแคมครับได้ลูกที่เซตพีซครับกลางสนามตรงนี้แล้วมีผู้รักษาประตูครับเดวิดชไมเคิลใช่ไหมวะอยู่ตรงนั้นและพยายามจะยิงลูกนี้ครับหยอดไซโป้เข้าไปแล้วยังไงครับมาติดเสาหรือเปล่าถึงไหมชนเสาแรกครับไม่ถึงครับโอ้ครับเดวิดแบ็คแคมปั่นลูกนี้ไปแล้วมันชนเสาครับเกือบไปแล้วครับเกือบได้ประตูชัยไปครับครับลูกที่2ครับยังไงครับเดวิดแบ็คแคมมุมไปที่เสา2เหมือนเดิมครับแล้วยิงไปจังหวะนี้เขี่ยไป3ทีแล้วใจโป่งกลับไปแบบนี้ยังไงถึงหรือเปล่าโอ้โหเราห่างไกลมากครับรอบนี้ไม่ตรงครับรอบนี้เดวิดแบ็คแคมบอกขอหินเข็นลูกบอลเปลี่ยนจุดกันเฮ้ยอย่าหล่นดีบีแบ็คแคมบอกว่าจนปัญญาเขียนว่านะครับเล็งเหลี่ยมดีๆครับแบ็คแคมบอกลูกดีลูกตัดสินชี้ชะตาครับเขาจะทำได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ซัดไป3ทีครับไซโป้งเรามาดูผลครับยังไงครับเดวิดแบ็คแคมแล้วมีผู้รักษาประตูโผล่มาครับยังไงเอาแล้วเรียบร้อยครับเข้าครับเป็นประตูครับแม่งยังกระเชียร์บอลอยู่แมปรอบๆเมืองนี่เองบริเวณเขาลูกแฝดใช่ครับเพิ่งจะตอนไปอยู่เมืองเกลแล้วเลยด้วยมีเควสต้องใช้ได้ครับ13ลูกแล้วตีเดวิดแบ็คแคมครับตบล่วงไปหนึ่งทีนี่ไงตายเลยตายซะแกโอเคจบได้คอล็อกซิสมาแบบงงๆคือตอนเนี้ยเราอะมาอยู่บนยอดเขาแฝดฝั่งนี้แล้วเพียงแต่ว่าฝั่งนู้นเราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยถ้าบินจากตรงนี้ไปก็น่าจะถึงแค่ แค่ตรงนั้นน่ะมีศาลเจ้าอยู่ใต้เท้าเราหนึ่งศาลครับโอเคมันจะสูงซะเหลือเกินอ้าวแน่นอนว่ามันต้องมีนั่นไงฝากนู้นระวังหนาวจริงปะเฮ้ยเรามีเสื้อกันหนาวอยู่เอาดักไซส์ให้จบก่อนอ๋อใช่เกมภาคสวยมากเอาเล่นดักไซส์อยู่ใช่ไหมโฟมโอเคครับคอร็อกซิสแล้วเราจะขึ้นไปตรงนั้นยังไงวะไอ้ตรงนี้ฉันว่าฉันไปได้แล้วโอเคโอ้ปึ๊บโอเคครับเราเคลียร์ศาลเจ้านี้กันก่อนแล้วกันนะสกิปไปเลยวันนี้ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับฝากนู้นระวังหนาวยูแมปโอเคอ่านมาแล้วมาเลยครับเราเจอศาลเจ้าบนยอดเขาสนุกอะทำไมเราไม่เล่นให้จบตั้งนานแล้ววะ ดองไปทำไมเนี่ยสนุกจังเลยอะเพลินมากเลยเซลดาเนี่ยโอเคตรงนี้เขาบอกว่าโอ้โหเฮตรงนี้ผมเหมือนเคยเล่นแล้วนะมีอะไรให้กิ้งๆไหมบนนี้มีอะไรข้างบนนี้มีอะไรอ๋อนี่ไงลูกกลมๆอยู่นี่อ๋อตรงที่มีเสียดแสงสีฟ้าคือมีลูกกลมๆอยู่เดี๋ยวขอลักไก่หน่อยแล้วกันผมว่านะผมตรงเนี้ยผมเคยเล่นมาถึงครั้งหนึ่งแล้วแล้วผมว่าผมเคยถ่ายรูปเอาไว้ด้วยฉันถ่ายแกไว้ด้วยแหละตรงนี้คืออันนี้น่าจะใช้อันนี้มั้งบน2 ข้างล่าง2มี5เมตรเหรอ2 1โอเค1 2 3 4 5โอเคมันต้องยกเหรอโอเคอย่างงี้เลยไปเลยโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะอยู่มองนี่แกลกเงียบไม่ใช่วะไม่ใช่ มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอันไหนวะไม่ใช่อันแรกแล้วอันไหนวะเนี่ยตอนนั้นเคยเล่นไว้1 2 3 4 52 1เห็นนะอันนี้ลืมละเอ้ากดผิดลืมละคืออันเนี้ยมันให้จำ อ๋อเหรอไม่เหมือนกันเหรอจริงปะเนี่ยไม่เหมือนกันจริงปะเนี่ยไม่รู้ลองก่อนแล้วกันถ้าเหมือนมันจะได้ผ่านขึ้นไปเลยจะได้ไม่ต้องลงมาอีก2 3 4 1 2 3 4 1โอเคลองดูก่อนแล้วกัน2 3 1นี่4 2 3 4ไม่ใช่หรอลาก่อยแล้วกันโอเคแต่เราถ่ายรูปแรกเอาไว้ละเราต้องปีนขึ้นไปด้านบนนะโอเคตรงนี้ไม่ใช่ครับเราต้องไปเอาคือมันเป็นที่ที่เราต้องแบบว่าสองศาลเจ้าเนี่ยมันน่าจะเหมือนกันแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเราต้องจำพาสเวิร์ดของข้างบนมาใส่ข้างล่างข้างล่างมาใส่ข้างบนถ้าเดาไม่ผิดนะแล้วประเด็นคือจะไปข้างบนยังไงวะไปข้างบนยังไงวะเนี่ยอะไรตึกมาวะไปข้างบนยังไงวะเนี่ยปีนถึงเหรอวะเราคงต้องอ้อมไปปีนใหม่แต่สงสัยอะหน้าผานี่มันมีอะไรวะทำไมถึงมีจะงอยมาโอเคพักก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงนี้ฮะว่ามันมีอะไรอย่าลืมนี่มาสเตอร์โหมดมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแม่ทำไมเราคิดตื่นวันเนี้ยมีอะไรไม่มีอะไรตรงเนี้ยไม่มีจะงอยออกมาเพื่ออะไรสวัสดีครับแล้วนายมีจะงอยขึ้นมาเพื่ออะไรและนายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยปีนไหวป่ะวันเนี้ยลองดูแล้วกันอาจจะมีที่พักให้เราได้พักบ้างนะเผื่อฟุกเฮ้ยมันจะหมดแล้ววะมีที่ไว้ให้ยืนพักไงแค่นั้นเองกันเหรอแล้วตรงนี้ทำไมไม่เห็นมีให้เลยสวยแล้วเนี่ยชีวิตจะหาไม่แวกเป็นไงล่ะท่าสวยไปก่อนก็บนนั้นมันช่างสูงได้ยินไหมคุณสูงมากเลยดีครับสวัสดีครับวัฒนาสวัสดีครับดีที่ยืนพักแต่มันผมว่าไม่ใช่นะมันหรือว่าสตาร์ถ้าสตาร์มิน่าเยอะกว่านี้ก็อาจจะพักแล้วก็ปีนขึ้นไปได้แต่สตาร์มิน่าตอนนี้ผมไม่พอดิเพราะนั้นเอ้าแล้วทำไมมันเป็นสีฟ้าแล้วอะคือทางนั้นไปไม่ได้ชัวร์เพราะเราเพิ่งมาพักก่อนโอเคตรงนู้นเหมือนขึ้นได้นะได้ไหมโอเคพักนี้ก่อนนิดนึงเนี่ยตรงนี้เหมือนขึ้นได้โอเคเราจะลัดจะขึ้นจากทางนี้แล้วกัน ตอนตกกดบินเลี้ยงไว้จะได้ไม่หล่นตุกตาเมื่อกี้มันแบบคือสตามิน่ามันหมดแล้วไงบุกประสาทเลยอาวุธดีๆเยอะๆเยอะแยะใช่ไหมคือก็อยากจะไปอะนะพักนี้ก่อนโอเคอุ้ยโผล่มาทำไมให้อายบ้านนาตายไปซะอ้าวตรงนี้ไปได้เว้ยชิวๆเลยตรงนี้วิ่งแบบชิวๆเลยตรงนี้กดได้เอากดได้เหรอเมื่อกี้ผมก็จะกดใช้ล่มมาแหละมันกลายเป็นหยิบอาวุธออกมาแล้วก็ลงไปท่าแบบที่เห็นนั่นแหละ โอ้วิวสวยจังเฮ้ยอันแน่โอ้ยบนนั้นมีหินว่ะอ้าวเราถึงศาลเจ้าแล้วทางนี้มาง่ายว่ะอันแน่มันจะชนเราให้ตกลงไปเราไม่ติดหลุมพรางแกหรอกไอ้เจ้าสัตว์นี่เขาเราขึ้นไปดูคอล็อกซิสข้างบนก่อนแล้วกันศาลเจ้าอยู่ข้างหน้าครับทีนี้ไอ้ข้างบนนี้ให้ทำอะไรโอ้ยทำไมมันง่ายอะไรแบบนี้ดีนะพกมาด้วยเรียบร้อยเก็บโอเคครับเราเจอศาลเจ้าอีกอันหนึ่งละถ้าบุกประสาทมันจะมีชุดเดียวสิจริงปะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิเดี๋ยวไม่สนุกเราต้องเนี่ยแหละเราต้องลำบากนี่แหละสนุกดี เราลำบากนี่แหละสนุกดีวันนี้สบายไปมันก็ไม่สนุกสวัสดีทุกคนนะฮะมาอยู่กับเซลดาครับตอนนี้ด้านล่างเดี๋ยวนะเราบันทึกภาพไปก่อนอ่ะโอเคเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้แล้วตอนแรกเป็นยังไงอันแรกที่เราถ่ายไว้เป็นแบบนี้1 2 3 1 2 1 2 4 1 2 4 1 2 4 3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 โอเค1 2 4 1 2 4 3เอาอันสุดท้ายนี่คืออะไรวะอันสุดท้ายนี่คือมองไม่เห็นวะ1 2 1 2 4 3อันสุดท้ายไม่เห็นมีสีเลย1 2 3 4ฮะเอาแล้วไม่ถูกเหรอ ก็เนี่ยหนึ่งสองเฮ้ยหรือไม่ใช่หนึ่ง ขยับมาอย่างละอัน หรือขยับไปอย่างละอันหรือว่าเราพลาดสวัสดีจ้ามาเมย์หนึ่งสองสี่สองเมื่อเราพลาดเมื่อกี้เราพลาดหนึ่งสองสามสี่แล้วอันสุดท้ายล่ะแล้วถ้าคือตรงไหนทำไมเราไม่เห็นไฟอันสุดท้ายโอ้ยอ้าว อ๋อ อย่างนี้นี่เองอ่ะโอเคเข้ามาได้แล้วเรามองไม่เห็นไฟอันนึงนะโอเคจงมอบพลังให้ข้าเถิดคนคุมศาลเจ้ามาบเขาให้นี่ครับ Spirit of ได้มาอีกลูกแล้วครับ Spirit of นี่ลูกที่3อีกลูกหนึ่งเราก็ไปแลกเป็นหัวใจได้แล้วดีหัวใจไว้สักอันหนึ่งถ่ายแล้วถ่ายไปแล้วไงตอนเข้ามาเมื่อกี้เรากลับไปที่ศาลเจ้าด้านล่างใช่ไหมสนุกดีนะมาสเตอร์โหมดเนี่ยมันท้าทายดีท่านแน่อ๋อตรงนั้นไอ้ยิงลูกบอลเนี่ยเรายิงไปแล้วเตะบอลนี้เราต้องไปเคลียร์ศาลเจ้าด้านล่างอ๋อถ้ามันเคลียร์หมดแล้วข้างบนจะเป็นสีฟ้าด้วยตรงนั้นมันเหมือนเคลียร์ไปแค่ครึ่งเดียวมันก็เลยเป็นสีเหลืองโอเคโอเคเอาละครับไปต่อทีนี้เราถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วตอนที่เข้าไปนี่แหละอันนี้แหละ31425โอเค31425 เอาหยิบดิ3 1ไปถึง3 1 4 นี่5อันนู้น2จบนะเฮ้ยไปดิรอที่ประตูเลยงั้นเรียบร้อยครับ เปิดโอ้โหชิวๆชิวๆได้อีกเม็ดละเราเก็บศาลเจ้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะ10เองมั้งถึงบ้างไม่รู้เนี่ยแจมโคตรครบ4ลูกนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ไปแลกนี่เก็บศาลเจ้าไป8เอง เก็บสันเจ้าไป8มาทีนี้เราก็เดินทางไปที่ Siege of Pimpa อย่างสบายอกสบายใจได้แล้วครับทีนี้เราจะไปยังไงวะเนี่ยเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมโดดไปเลยอ้าวมีแร่ว่ะเก็บแร่ก่อนเอาปีนทำไมล่ะให้เก็บพี่ลิงก็นี่ไงโอเคตามเก็บแร่ครับเห็นแร่ไม่ได้เลยก็ไม่รู้ทำอะไรเก็บไว้ก่อนเอ้าก้อนนี้ไม่มีเฉยเลยไปต่อพี่อ้าวมีศาลเจ้าว่ะชิวๆเตะก่อนเลยจะดาบโอ้ย23เลยอ้าวฟูเฉยอย่าพึ่งเดี๋ยวเพื่อมันโยนเราลงไปเราโอ้เอามาทำอะไรเนี่ยโอเคหินเกลือโยนทิ้งเถอะขายไม่ได้ราคาเอาจริงปะขึ้นชื่อว่าเกลือเอาเหรอแล้วเราเก็บไว้ทำไมนะเฮ้ยนี่ลงได้วะเราเข้านี้ก่อนได้ไหมไหนๆก็บินลงมาแล้วโอเคจัดการวิหารนี้ก่อนขึ้นชื่อว่าเกลือใช่ไหมหรือว่าเราจะเก็บเกลือเยอะเก็บเกลือไว้กับตัวเยอะเกินไปมันทำให้เรากลายเป็นเทพเจ้าแห่งเกลือฮิลเซิร์ฟฟิ้งทำไมกดขวาแล้วมันชอบเป็นอันเนี้ยมันไม่เป็นอาวุธอะนี่ดาบใหม่โจมตี10ไปก่อนดีกว่าฮึบไหลไหมเอาฮึบโอเคเรียบร้อยตรงนู้นมีพัซเซิลให้เราได้จัดการอีกหนึ่งตรงนี้ไม่ยากนะไม่ยากโอเคอ้าวเดี๋ยวก่อนโอเคจบพอดีอ้าวไม่ถึงอีกทุบนี้ออกเอาโอเคจบลงไปดิพี่ เปิดปลั๊กประตูเรียบร้อยครับชิวๆชิวๆด่านแบบนี้ชิวๆดึงๆได้ลูกที่5ครับเลือดเต็มด้วยมาสเตอร์โหมดสวัสดีทุกคนนะครับใครที่แวะเวียนเข้ามารับชมก็พูดคุยกันได้ที่แชทนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะสวัสดีทุกคนเลยตอนนี้เราก็จริงๆแล้วมันก็เพิ่งเหมือนจะเริ่มต้นเกมนะแต่ว่าเราก็อยู่กับเกมนี้5ชั่วโมงนะถ้าเอาจริงๆนะ5ชั่วโมงในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันไปแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยมันไปแค่นิดเดียวเองนะผมยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยว่ามัวแต่ขึ้นศาลเจ้าเก็บโคล็อกซีเก็บนู่นเก็บนี่ไม่ได้ไปไหนไกลเลยเฮ้ยมีคนขายของได้ไหมเอาหีบกันเฮ้ยมันยิงอะไรวะตกน้ำไปซ่าเหรอซ่าเหรอดูสายฟ้าเหรอฮะตบตาแตกตบตาแตกไปจมน้ำไปดิเนี่ยเพียงระเบิดซ้ำแม่งด้วยเก็บชิ้นส่วนก่อนงกอุ้ยน้ำแรงแล้วก็หยิบนี่ขึ้นมาสมบัติโอเคสวยงามโอ้สเปียวอ่ะเท่สัดด้วยเฮ้ยนี่ขึ้นได้นี่หว่าข้างบนน่าจะมีอะไรนะอ้าวอ้าวอยู่ๆก็ยกหินแล้วก็ได้ตังค์ตัวสะพานนั้นมีไอตัวนั่นดักอยู่เฮ้ยมีม้ามีม้าตรงนั้นมีม้าเราน่าจะใกล้ถึงคอกม้าแล้วใช่ไหมอ๋อข้างหน้าเป็นคอกม้านี่ตรงนี้คอกม้าเดี๋ยวเขาจะสอนเราจับม้าใช่ไหม ตรงนี้มีอะไรมีกล่องกับดาบนะทิ้งนี่ไปเถอะโอเคตรงนั้นมีอะไรมีหีบไหมไม่มีมีแต่ศัตรูนะแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยสงสัยหลังน้ำตกไปดูเกมนี้สงสัยเราต้องเช็คสงสัยเราต้องลองจมน้ำตายไหมเนี่ยไปไม่ได้เลยเราต้องได้ชุดว่ายน้ำมาก่อนคนขายของเต็มเลยตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาขายอะไรกันนะนั่นคนนั้นแหละโอเคเมื่อวานบอกว่าอะไรนะม้าที่ไม่มีลายเลยคือม้าที่วิ่งเร็วใช่ไหมจะได้เล็งไว้ก่อนคนขายเฮ้ยไอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านั่นคือคุณน่ะโอเคมันต้องตื่นเต้นนักฉันจะซื้อของเจมสโตนwhat have you got เราขายก่อนดีกว่าขายอะไรขายได้บ้างขายเกลือได้เหรอ2 บาทเฮ้ย2 บาทก็ตังนะ10 ลูกอะ ออยเทมเนี่ยออยเทมก็ได้20 บาทเป็นไงเออเกลือขายเกลือเนี่ยขายเกลือได้อยู่นะได้มา20 บาทเนี่ยแล้วก็อะไรมันขายได้บ้างเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าอะไรขายได้บ้างปีกข้างคาวเก็บไว้ไอ้อะไรพวกนี้มันต้องใช้ไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันดูเขามีอะไรขายลูกธนูครับลูกธนูอะไรอ่ะอันละ6เหรอมีอยู่20 อัน32 อัน50 60โทปัสลูบี้ซัฟไฟร์ราคาดีขายได้เลยใช่ไหมเรายังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเก็บของเยอะมันมีผลต่อน้ำหนักไหมอ่ะไม่แน่ใจผมไม่น่าจะมีผลนะแต่ช่องเราจะเต็มหรือเปล่านั่นแหละดิไอ้แร่เนี่ยเราขายได้เลยใช่ไหมแร่พวกเนี้ยถ้าขายได้เลยมันยังไม่ได้ใช้ก็ขายเลยก็ได้อะไม่ใช่เล็กดันล็อก ว่ะแล้วขายเลยแล้วกันโอเคครับคือมันเก็บไว้ขายอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเก็บไว้ขายอย่างเดียวผมก็จะได้เจอแล้วก็เก็บนี่ไง180มีพ่อค้าตังค์หมดบ้างไหมที่3 บาทพ่อค้ามีตังค์หมดหรือเปล่าเนี่ยโอเคว้าวโอเคขายไปหมดออยเทมโอเควิ่งมีตังค์เป็นพันแล้วว่ะเอาเรื่องจริงๆเลยคนนี้ข้างบนมีนี่แอมเบอร์อะไรนะปาลูบี้ราคาดีแล้วไอ้เนี่ยต้องขายไหม อ๋อลูบี้แอมเบอร์เซฟไฟโทปัสลูบี้เซฟไฟราคาดีลูบี้ใช่ไหมลูบี้ขายปั่นเงินซื้อเกาทันเอาไว้ยิงหลอยดีกว่าเยอะอ๋องั้นนี่เองโอเคจะซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้สายบุกอยู่แล้วเราสายรอบยิงขายไปก่อนก็ดูไม่ได้หายากเท่าไหร่นะพวกเนี้ยโอเคครับแล้วก็เราซื้อ ลูกธนูเขามาเก็บไว้หน่อยลูกธนูจะซื้อนายเราจะซื้อลูกขนูจากนายโอเคเอามาหมดเลย120ถูกเสร็จตังน่ะต้องตกใจโอเคคุณบายแค่นี้พอ โอเคฮะตรงนี้เรานี่เจอคอกม้าตรงนี้มีไม้วางอยู่ให้เราหยิบได้แอปเปิลนะปรุงอาหารอะไรอะแอปเปิล I don't have you hate it when you buy into soft apple ไม่รู้ว่าขโมยก่อนเลยทิ้งขวานสักอันหนึ่งแล้วกันนะทิ้งขวานสักอันหนึ่งโอเคเก็บนี่มาแจ๋วเอาตรงนี้มีเต็มเลยโอ้ธนูเต็มเลยไปซื้อมาทำไมวะเนี่ยซื้อไว้แหละดีละมีเยอะๆโอเคลูกธนูระเบิดเก็บเงินเยอะๆระวังจะเข่าสุดทำไมอะหาง่ายมากทำอาหารหน่อยแล้วกันนะเก็บไว้อาหารเรามีไม่ได้เยอะนะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เน้นทำอาหารเท่าไหร่เราเอาไก่ กับ Apple แล้วกันแล้วก็ใส่เห็ดด้วยโอเคไก่แอปเปิลเห็ดไก่แอปเปิลเห็ดเอาไปไหนอะเอากดพีดิกไก่2ชิ้นเลยไก่2ชิ้นเลยโฮเอามา2อันแล้วก็แอปเปิลแล้วก็เห็ด2เลยเต็มเลยเต็มไปหมดเลยทีนี้เอาผิดทางอีกจะทำอาหารนี่มันยุ่งยากเหลือเกินนะไก่2โอ้ยไม่ได้กินดิดิบอยู่ไก่2ใส่ถั่วหนึ่งแล้วกันแล้วก็เห็ดแอปเปิ้ลนี่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเอาชนทำไมวะเนี่ยเมื่อไหร่จะตรงกระทะวะเนี่ยมันชนเราอ่ะเอาจุดไฟก่อนว่ะเรายังไม่ได้จุดไฟเลยว่ะว่ะจุดไฟยังไงอะใช้ซับไฟวางไว้นะใช้ซับไฟฟินใช่ป่ะอ่านว่าฟินป่ะวะฟินนี่ติดละเราก็เมื่อกี้เปลี่ยนเป็นเนื้อเลยแล้วกันเนื้อนี่ถั่วเห็ดแอปเปิ้ลโอเคจบโยน วิ่งเพิ่มเยอะเนี่ยทำอีกสักเซตหนึ่งแอปเปิ้ลเราทำให้แอปเปิ้ลสุกเลยดีกว่าแอปเปิ้ลแบบสัก3อันนี่สลัดแอปเปิ้ลนี่เพิ่มที3ดวงโอเคแล้วก็ทำอีกสักจานหนึ่งเอานี่เป็นยาเหรอถ้าจิ้งเหลนเป็นยาก็ต้องใส่กับปีกข้างคาวแล้วก็หมุนไพ่เหรอหอยลอง3อย่างนี้ดิปีกข้างคาวจิ้งเหลนหอย เอ้ยเละ เละบอกได้คำเดียวว่าเละเรานี่ดีกว่าทำสเต็กกับสเต็กเฉยๆดิเราทอดสเต็กให้สุกสิในคอกม้าน่าจะมีภาพวิธีการทำอาหารติดอยู่จริงปะนี่ได้สเต็กมา2ในคอกม้าน่าจะมีวิธีภาพทำดีวิธีทำอาหารด้วยคอกม้าเห็นไหมวิธีทำอาหารติดอยู่ตรงไหนวะคุยกับพวกนี้ก่อนสมบัติอะไรพิซเซ่นแฮงเอาท์แฮงออนไม่น่ามันเหมือนกันเลยวะเฮ้ยว่าไงพวกเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่น่าถึงมาที่นี่มาตามหาสมบัติละสิlet's see I see โอเคให้เราไม่ได้ดูไซด์เควสเลยว่ะไซด์เควสเราได้อะไรมาบ้างหรือเปล่านี่ป่ะไซด์เควสได้เต็มเลยเนี่ยโอ้เฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยซิลเบตคนที่เข้า2มาไงวะเนี่ยEX นี่คืออะไรซิกออฟปิมป้าบางข้อก็ไม่มีสูตรปรุงอาหารครับนั่นดิไม่มีกิ้งก่าเอาไว้ทำยาอิลิกเซอร์นั่นดิมันผสมอะไรไม่รู้เลยเมื่อกี้มั่วเฮ้ยไอ้นกตัวนี้น่าสนใจว่ะบินน่ารักดีว่ะคุยกับคนพวกนี้หน่อย I don't have. White House. If you catch one and light, it's here to register. เราไปจับม้าแล้วก็มาลงทะเบียนที่นี่ใช่ไหม casting โอเคเดี๋ยวเราจะไปจับม้าอ้าวกดผิดโอเคเราไปจับม้ากันเฮ้ยนี่บ่อน้ำอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรแค่น้ำเปียกๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปจับม้ากันมาเดี๋ยวบอกทางให้พวกชุดเดียวซีหมูคือคอกนี้ไม่มีเอ้ยเดี๋ยวไอ้ผมค่อยๆไปเดี๋ยวค่อยๆพาผมไปดิผมจับม้าก่อนไม่มีอะไรนึกว่าจะเอาอย่าฮ่าๆเฮ้ยหมาน่ารักจังอุ้มได้ไหมอุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้มันมีขวานวางอยู่แต่ของเอ้ยนี่ตบนี่แอปเปิ้ลขนูโอ้โหลูกขนูเพียบเลยว่ะเมื่อกี้ไปเสียตังค์ซื้อทำไมก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเราไปจับม้ากันเราจะไปจับไอ้นู่นอะไรวะอ๋อไม่ใช่อะไรกอหญ้านึกว่าสัตว์ประหลาดยังไงวิม้าสีดำนี่อาชาสีดำจับม้าดำกันเงียบที่สุดเงียบมากๆเงียบไว้โอ้ยเอาแม่งโจมตีมั่วเลยทีนี้โอ้โหม้าดำเจอพริกตรงนี้ว่ะพริกเต็มเลยพริกเต็มเลยโอ้ตรงนู้นสามตัวเรียงกันเลยของขายไอ้หมาดำไปไหนแล้ววะข้าจะจับเองให้ได้อาชาดำนู่นไงไส้เฟืองมันเท้าขาวด้วยฮึบเอาดิเอาต้องกดค้างหรือกดรัววะเนี่ยอุตส่าห์ขึ้นขี่ได้แล้วตรงนี้มีของไหมนั่นไงมีของเฉยเลยอยู่เดินมาก็เจอของคาลิโกะจะมีชุดนินจาที่บวกสถานะเดินย่องเงียบอ๋อเฮ้ยได้ธนูว่ะไม่เป็นไรตรงนี้เราต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวก่อนไอตัวลายๆนี่น่าจะจับง่ายนะแต่อยากได้ตัวสีดำอ่ะถุงมือมาเต็มเลยนู่นไปนู่นแล้วมันต้องกดรัวๆใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้กดรัวเลยเรียบร้อยได้แล้วเป็นไงบ้างย่าโอ้สี่อันเลยย่าโอเคเราได้ม้ามาแล้วครับเรารีจิสก่อนเลยจับม้าได้แล้วหนึ่งตัว สตามิน่าสเต็งสปีดสตามิน่า you sure this one yes free health support 20แอปเปิลไปป้อนม้าเหรอใส่ชื่อม้าเหรออ๋อชื่อม้าผมต้องเป็นชื่อม้าที่เท่ๆนี่มาม้า มาม่ามาม่ามาม้านี่มาม้าคือม้าตัวแรกของผมมาม้า take your house board house take your house thank you มาม้ากดลงมาม้าเรียกม้านี่มาม้ามานี่เรานี่นี่นายคือม้าตัวแรกของเราเราจะให้ของกินกับนายนายเอาพริกไปกินไหมอ่ะเราเพิ่มความสนิทกันได้แบบนี้ใช่ไหมเยี่ยมไปเลยทีนี้เราก็ขี่ม้าวิ่งไปที่ซิกออฟอิมป้าได้ละโอเคไปซิกออฟอิมป้ากันเอาหางวุ้นเอากดผิดบังคับม้าไม่เป็นเรียนรู้แป๊บหนึ่งม้าผมชื่อ CBR พันเพิ่มความสนิทสนมโอเคตอนนี้ได้ม้าสีดำสวยเท่กด L นี่คือทำอะไรรูปใช่ไหมอ๋อนี่คือบังคับทิศทางม้าโอเคเฮ้ยมีคนนี่ด้วยแวะคุยกับเขาก่อนได้ไหมเฮ้ยเอาทอล์กจะไปทอล์กกับเขาหน่อยเผื่อเขามีของขายรู้เอาจะทอล์กเอาทอล์กวิดมีเอากดผิดเลยเช็คขีดนี้ก่อนตั้งหน้าสงสัยไม่มีโอเคถามก่อนเผื่อมีของขายไม่มีเหรอโถ่อยากรู้ว่านายขายอะไรนะกำแพงนี้ตั้งแบบนี้เผื่อมีของแอบอยู่ไม่มีนะคิดไปเองอีกแล้วโอเคอ่ะฮะเราไปซิกออฟอิมป้ากันรูปมันด้วยเวลามันพยศรูปมันด้วยเวลาพยศสมมติโอ้โหโอ้โหโอเคย่าโอเคเริ่มไปละ3ทีจะเร็วกดค้างจะสปีดอัพโอ้ยแม่งยิงระเบิดไฟใส่โอ้โหโคตรแรงเลยหัวใจ3ดวงไม่พอว่ะเราต้องเพิ่มหัวใจด้วยโดนระเบิดเม็ดเดียวตายเลยอ่ะโหดจังวะอย่าพึ่งนี่ไงตกไปแล้วเอาหยิบมานี่ลอยมานี่โอเคเปิดสิจ๊ะเฮ้ยบูมแมลงว่ะบูมแมลง This throwing weapon was originally used by the forest โอ้เพียงมามุมใครวะมาไปโอเคมันล็อกเล็กอะไรวะ ล็อกอะไรของมันวะเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะมาม้ารอนี่นะอ๋อดอกไม้ไม่ได้มีอะไรนะแต่ทำไมมันโดนตัดไปต้นหนึ่งอ่ะอะไรบุบบับเต็มไปหมดเลยเฮิร์บว่ะเฮิร์บไฮเฮิร์บไฮเฮิร์บไล่เก็บของก่อนทำไมผมเป็นคนงกขนาดนี้วะนี่ไงอุ้ยแล้วโอ้โหเกลือไม่เก็บแล้วนี่อะไรอ่ะเห็ดอัลลอนพอละมาม้ามันนี่เรียกมาม้าก่อนรูปมันด้วยเวลามันทรยศไม่ใช่ใช่ไหมโอเคมาเพี้ยงมาไม่ยากโอเคขับขี่ยากเหมือนกันเนี่ยม้าแหมเบียดไว้เบียดไว้โอโยโอเยโอโยโอเยเจอตัวนี้ละสวัสดีชาลากะนี่นายเห็นฉันด้วยเหรอ I can see you ใช่ฉันเห็นนายสิโอ้มันมหัศจรรย์มากเลย100 ปีมันเนี่ยไม่มีใครเห็นฉันเลยนั่นเนี่ยฉันมีอะไรให้ช่วยโอ้ยมันยืนกันเต็มเลย I think they still on the sideฉันไม่สามารถใช้พลัง so please get my Malakas back โอเคเราต้องไปเอาไอ้ Malakas นั้นกลับมาให้เขาไซเควสถ้าไซเควสมันขึ้นอีไอ EX ข้างหน้านี่หมายความว่าไง Forest Spirit Malakas หมายถึงว่า DLC หรือเปล่าใช่ไหมเราทำไซเควสอันนี้ก่อนเตรียมอาวุธนี่ไงอุ้ยเอ้าไม่ดุเฮ้ยติดกินก่อนอาหารที่ทำแล้วมีอะไรให้2หัวใจไหมนี้อันนี้ก็ได้แอปเปิลสุกธรรมดาอันนี้2หัวใจโอ้โหเอากันใหญ่เลยนะอึ๊บโอ้ยโอ้มันตีแรงจังวะโอ้เย่อึ๊บโอ้โหวู้อึ๊บโอเควิ่งใส่เลยดาบแตกมันมีแล้วใช้ที่แทน กินนี่ซอยตูดอุ้ยแตกพอใช้ป่ะวะเนี่ยอาวุธปึ๊บนี่ไงนี่ตามมาทุบถึงที่แล้วนี่ไงวิไม่พอว่ะนี่ไงโอ้ยดาบหมดมาช่วยว่ะต้องซัดให้มันตกเขาว่ะเฮ้ยไปโดนตามมันนี่ต้องสู้กับมันริมเขาว่ะให้มันตกเขามานี่มานี่ไงเอ้ยไปเลยโอเคแค่ลูกกระจอกก็เนี่ยอีกตัวมันตกไปหรือเปล่าวะทำไมหลังไม้ผมทิ้งไว้ให้โอเคครับเควสพวกชุดโอเคได้ครับขอบคุณมากโอเคจบแล้วโอเคได้หินนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยอ้าวยังไม่ตายเหรอมีตัวไหนไม่ตายอ่ะอ้าวได้แล้วอ๋อมันเพิ่งไปตายข้างล่างโอ้โถเอ้ยโอ้มันสูงเหรอมันสูงเลยยังไม่ตายธนู5ดอกโอเคเราเหมือนเราเริ่มได้ลูกธนูเยอะแล้วนะครับอะไรอ่ะอ๋อเอาไอ้นี่ของเล่นเขาอย่างนี้มีอะไรไหมลองเช็คดูก่อนไม่มีอะไรนะบนนี้มีอะไรไหมคือเกมนี้มันต้องคอยสำรวจคอยเช็คครับเกมแห่งการสำรวจโดยแท้ทรูไม่มีอะไรนะมีไหมโอเคนี่ฉันเจอของที่นายอยากได้แล้วเอาไปได้มานานแล้วบ้าแต่เดี๋ยวก่อนคล็อกซีดอินไซด์มันต้องมีคล็อกซีดข้างในด้วยสินายพอจะมีไหมถ้านายมีฉันขอเถอะฉันมีสิฉันจะแลกนายอยู่พอดีเลยพีซล็อกอะไรวะyes pleaseอ่ะเอาไปเอาลองไปใส่ดูนะเวพอนเราจะเพิ่มอะไรดีเพิ่มช่องอาวุธแล้วกันนะมันยะนี่โอเคครับนี่เราได้ช่องเพิ่มมาเจ้าโคล็อกซีดเนี่ยครับเราเอาไว้แลกช่องอาวุธช่องโล่ช่องดาบเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของเราฮะแลกได้ไหมมีทั้ง15เม็ดมันใช้กี่เม็ดเนี่ยมีเนี่ยมีอีก yes เอาไปเพิ่มมาอีก1ช่องโอเคครับจะได้เก็บอาวุธเยอะๆเราแลกอย่างละ5ไปเลยนะเรามี15ลูกแลกไปเลยครับอย่างละ5เฮ้ยหรืออย่าเพิ่งไปดิคอร์ซิสฟอเรส เรียริเวอร์มันไม่ให้แลกแล้วเหรอConform the Colossus children and they little bit sorry โอเคแลกได้ครั้งเดียวนะแล้วเราจะไปเจอเขาตรงไหนกูเนี่ยตรงนี้เรากำลังจะไปที่อ๋อโอเคเราเคลียร์เควสตรงนี้จบแล้วครับเควสไซส์เควสเอาหยิบขึ้นมาทำไมเนี่ยนี่ไซเควสจบแล้วเนี่ยพอจบแล้วจะเป็นสีดำอ่ะเรากลับไปที่เมนเควสครับ Seek out Impa ไปต่อเราจะวิ่งไปตามทางแล้วกันนะเล่นเกมนี้แล้วผมนึกถึง Shadow of Colossus ตลอดเลยเฮ้ยเมื่อกี้ชนอะไรวะเดี๋ยวเย็นมันต้องมีอะไรตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรตรงเนี้ยเรียบร้อยอย่าฮ่าฮ่าไปหาเราเจออีกละโอเคมีอีกไหมตรงนั้นมีเห็ดต้นไม้นี้คือยังไงทำไมมันดูใหญ่ผิดปกติเพราะฉะนั้นต้องตัดโอ้ยต้นไม้ใหญ่ตัดไม่ได้วะโอเคไม่ตัดก็ได้ไปต่อครับม้าดำอย่างเท่โอเคศาลเจ้าโอ้ยม้าบังคับยากจังเลยมีสัญญาณศาลเจ้าอยู่แถวนี้เราจะถึงนี่แหละครับนี่ซิกเอาอินป้าเฮ้ยบังคับยากกว่าม้าเนี่ยลงก็ได้เดินก็ได้ปะโทโอเคเราถึงในเมืองแล้วครับข้างหลังนั้นมีอะไรอ่ะแค่เศษไม้นะมาถึงก็ปีนมาถึงก็โซนเลยถึงหมู่บ้านเขาก็โซนก่อนเลยปีนต้นไม้ก่อนเลยไม่มีอะไรนะโอ้เฟรมเรทดรอปไปนิดนึงนะเฟรมเรทดรอปไปนิดนึงเดี๋ยวบอกว่าเก็บได้เฮ้ยเฮ้ย Do you need something นายต้องการอะไรใช่ป่าวะน่าจะแปลอย่างนั้นนะฉันจำได้แล้วFrom way back when Young people, that stage should you like do like that jokes ตรงประตูซุ้มหน้าหมู่บ้านข้างบนมีลูกกระดูปักอยู่นะคะเอาจริงปะ Save card อะไรเซฟไปแล้ววะเนี่ยไม่ทันอ้าวอ๋อซิปแครอทเรามาเก็บแครอทตรงนี้ได้หมดเลยเหรออ๋อนึกว่าเก็บได้หมดเลยหน้าหมู่บ้านเหรอซุ้มไหน ซุ้มมองไหนอ๋อนี่ไงโอ้จริงด้วยเก็บจะเก็บเรื่องงกนี่ขอให้บอกเก็บจะเก็บโอเคฮ่าได้แล้วเห็นนะศาลเจ้าอยู่บนเนี้ยชัวชัวอยู่บนเนี้ยชัวชัวว่าเดี๋ยวเราไปจุดสีเหลืองก่อนแล้วกันนะไปตรงจุดเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันอ้าวเฮ้ยแรกก่อนนี่สปิริตออฟเจ้าได้มาแล้วใช่ไหมเอามาแลกไปสิเอาอะไรดีอะเอาอะไรดีคุณผู้ชมครับเราจะเอาหัวใจหรือสตามิน่าต่อดีถ้าเราเอาสตามิน่าเราก็จะเพิ่มใหม่ครึ่งนึงเป็นสตามิน่าเต็มหลอดกับอีกครึ่งนึงแต่ถ้าเราจะเอาหัวใจเราจะมีหัวใจเพิ่มอีกดวงนึงเอาอะไรดีเอาอะไรกันดีฮะเอาอะไรกันดีเอ่ยผมรู้สึกอยากได้หัวใจนะแต่ถามคนดูหน่อยว่าเราควรเลือกอะไรไม่มีใครตอบเอาสตามิน่าก็ได้ครึ่งนึงพี่ลิงอย่างกับวินมอไซค์หลบเก่งสตามิน่าอยากถึกๆก็หัวใจนี่สตามิน่าก่อนปึ๊บโอเคแต่หัวใจพี่เอาไปบัฟหัวใจเหลืองแทนก็ได้นะอ๋อเข้าใจเข้าใจทำอาหารกินหัวใจเหลืองเพิ่มใช่ไหมโอ้โหแค่เห็นเราก็รู้ว่าต้องทำอะไรมีสัญญาใจกันอยู่ตรงนี้ Appleนี่ไงอย่าห้าได้อีกแล้วครับเก็บคืนด้วยเก็บคืนด้วยเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะนายมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยนั่นมันชิก้าสเลดอะไรวะบัตรเดดวูดมีนนั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ขอประทานโทษด้วย be having อะไรไม่รู้ผมก็แปลไม่เก่งกันนะข้ามแล้วกันโอเคครับเขาจำเราได้ครับเพราะเรามีชิก้าสเลดเป็นตัวเบิกทางแล้วเขาก็เลยให้เราขึ้นมาที่ตรงนี้เจอผู้หญิงคนนี้บอกว่าอะไรว้ายผู้ชายตกใจเลยใช่ไหมหล่อใช่ไหมแต่นั่นมันซิก้าสเลดนี่คุณจะมีฮีโร่ใหม่แกรนด์มาเธอร์นายคือฮีโร่ที่คุณยายเล่าใช่ไหม what is name แล้วนายชื่อลิงใช่ไหมแปลแค่นี้พอนะ I got it outเข้าประตูนี่ผมมาแล้วคุณยาย ในที่สุดนายก็ตื่นขึ้น ฉันรอนายมานานมากเลยนะลิงรู้ว่าผมก็แปลไปเรื่อยนี่เขาจะย้อนความหลังกันมันเกิดอะไรขึ้น You are looking thought I am said to you I เนี่ยอิมป้านี่ไงอ๋อเข้าใจละนายน่าจะเสียความทรงจำไปใช่ไหมเนี่ยแต่มันอะไรกันไม่รู้ 100 years ago 100 ปีที่แล้วอาณาจักรไคลู100 ปีที่แล้วอาณาจักรไคลูโดนทำลายแล้วก็ปินอฟเซลดาเนี่ยไฟนอลวิชไงมันปกป้องมันคนสุดท้ายเหรอต่อสู้กับการนอนตัวว่างั้นไฮเวอร์แต่อย่างไรก็ตามที่คุณ still without memory จะมีทางเลือกให้คุณโอเคไม่รู้อะไรผมก็เข้าใจของผมอยู่คนเดียวนะเฮ้ยแต่ลูกไอ้นี่มันมาอยู่ในนี้ได้อย่างไรข้างบนนี้มีอะไรไปดูข้างบนกันเฮ้ยหนังสือว่ะลีดแกนมาเธอร์พูดว่าปินเซลดาอันทายพูล่า100 ปีมาแล้วอะไรก็ไม่รู้เปิดประตูอ้าวนี่มันทางออกดีกว่าอ้าวแค่นี้เหรอFirst page last page แต่ลองดู last page ดิWould this why this here life in part you cannot pass them who you have not changed a bit one a hero away ลูกกลมๆหลังอีป้าไว้เปิดสารแต่มันต้องทำเควสก่อนอ๋อ very well โอเคครับ The history of the royal family of Hyrule is also the history of Calamity Ganon a primal evil that has endured over the ages. This evil has been turned back time and time again by a warrior wielding the soul of a hero and a princess who carries the blood of the goddess. With the passage of time, each conflict with Ganon faded into legend. So listen closely as I tell you of this legend that occurred 10,000 years ago. Hyrule was then blossoming as a highly advanced civilization. Even the most powerful monsters posed little threat to the denizens of the realm. The people thought it wise to utilize their technological prowess to ensure the safety of the land should Calamity Ganon ever return. They constructed four mechanical wonders that came to be known as the Divine Beasts. They also built a legion of autonomous weapons called Guardians. The Divine Beasts were piloted by four individuals of exceptional skill from across the land. ไม่อยากจะนึกถึงตอนสู้กับแชมเปี้ยนทั้ง4ตัวเลยอะ ขนาดแค่ตัวข้างทางธรรมดาเรายังแบบวิ่งหูตูบเลย ไปเจอแชมเปี้ยนจะขนาดไหนวะเนี่ยผมว่าสู้กับแชมเปี้ยนตัวหนึ่งไลฟ์สตรีมรอบเดียวคงไม่น่าจะพอนะดูดิการเดียนเพียบเลยAnd when the hero wielding the sword that seals the darkness delivered his final blow, the princess used her sacred power to seal away Calamity Ganon. Ma, คุณยายเล่าจบแล้วก็ร้อยปีมาแล้วประมาณว่าคุณยายเนี่ยเล่าเรื่องราวทั้งหมดร้อยปีที่ผ่านมาให้กับลิงก์ฟัง 41 Beats Understood ฉันเข้าใจแล้วนี่โอเคครับเอาละครับที่มีเควส 41 Beats ขึ้นมาให้ละ Left your guide and also your memory Now let's see. Understood. Okay. Rocket Momentos. นายและเจ้าหญิงเซลดาหวังว่าไฮรู cannot turn back กลับมาอะไรวะละโชคชะตา Seek out Impaคอมพีซโอเคครับ เพอร์ซิก้าสเลตยายบอกว่าหลานเตรียมตัวให้พร้อมปีศาจร้าย E3 กำลังจะมาเยือนไฮรู ปีศาจตัวนั้นน่ากลัวสุดเลยช่วงเนี้ยมันมาเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมหมดตูดแน่นอนบอกเลยโดนลูดตูดแน่นอนโอเคเราช้อปปิ้งในเมืองนี้ก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปเอ้ามันแผนที่นะเราจะไปมาร์กไว้delete pin delete pinตรงนี้น่าจะเป็น Rocket Momentos เราต้องไปที่ Rocket Momentos ครับแต่ตอนนี้เราขอช้อปปิ้งก่อนแล้วกันย่าเรียกย่าเหรอวะนี่ร้านอะไรอ้าวร้านเสื้อผ้าครับชุดนินจากับชุดนี้เพิ่มอะไรอ่ะอะคอมมอนแลบเดสเอชีไวเฟียไฮรูอะมองไลท์ชุดนี้ทำอะไรชุดนี้เพิ่มอะไร90 120 60เอ้ยก็ซื้อได้นี่หว่าแล้วฝั่งเนี้ย Welcome Enchant My High End Boutiquesแนะนำเป็นชุดนินจาเหรอโอ้ย700นี่ไงเพิ่มสติลเอ้ยสเตลอัพเพิ่มการรอบเลนส์700ซื้อได้นะ I take it ใช่ฉันจะเอาเนี้ยฉันจะเอาตัวเนี้ยเอาว่ะโอ้โหตังค์ลดรัวๆอีก500ฉันก็จะเอาอันนี้อีกโอเคหมดตูดหรือยังอันนี้600เฮ้ยยังได้อยู่โหพอดีตังพอดีเลยปราบการดันดอฟเสร็จปีศาจ E3 หรือจะพ่ายแพ้เงินในกระเป๋า ปวดหัวทั้งหมดนั่นแหละ โอเคเราจะเปลี่ยนชุดกันครับเป็นชุดนินจาตอนแรกเราใส่ชุดกันหนาวอยู่นะชุดนินจาเอาว่าเท่ว่าเฮ้ยแต่ชุดนินจาใส่กับอันนี้ก็ดูดีไม่น้อยนะโอเคเฮ้ยเรากลายเป็นนินจาแล้วว่ะเอาว่าจะตังค์หมดตูดเลยอันนี้ขายอะไรอันนี้มีอะไรขายไหมร้านนี้ไม่ได้มีอะไรขายอ๋อมันมีป้ายนี่ไงมันจะมีป้ายบอกที่เป็นร้านเสื้อผ้านี่ครับร้านเสื้อผ้าก็จะมีป้ายเสื้อผ้าอยู่เฮ้ยไม่ใช่ไอ้กบสามตัวที่น่าสงสัยแกโอเคเราลองไปดูร้านอื่นกันบ้างว่ามีอะไรบ้างคือตรงเนี้ยเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วร้านนี้อะไรร้านรูปพระจันทร์นี่โรงแรมหรือเปล่าร้านอะไรไหนเข้าไปดูซิอ๋อนี่ในมินิแมปมันก็มีบอกอยู่ว่าร้านอ๋อนี่ไงนี่ไงโรงแรมจริงด้วยแต่เรามีตังค์เหลือแค่ไม่กี่บาทเองอ่ะไปเช็คทุกร้านก่อนแล้วกันว่าร้านอะไรเป็นอะไรบ้างตรงนี้อ่ะมีรูปแครอทเป็นร้านขายผักผลไม้แน่นอนนี่ครับมีผักผลไม้จริงด้วยซึ่งตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้นะมีแครอทด้วยแล้วก็มีเบิร์ดเอทโกลส์บัตเตอร์เนยเหรอเราไปดูร้านนู้นต่อร้านนี้ดิร้านนี้ขายอะไรเป็นรูปขวดครับพี่เหมียวจะเคลียร์ทันก่อน E3 ไหมเกมเดือนหน้ามาเกมเดือนไหนวะ E3 ไหมเกมเดือนหน้ามาเป็นตับทั้งโอเมเกอร์2 CTR เกมแล้วลืมแล้วถ้าพี่อยากเคลียร์ไว้ก็ไปฟาร์มหัวใจเหลืองไว้เยอะๆแล้วไปลุย4สัตว์อ๋อไอ้สี่หัวใจเหลืองๆนี่เราอันนี้คือธนูไฟเราซื้อเก็บลูกธนูไว้หน่อยแล้วกันนะธนูสัก5อันโอ้ยร้อยนึงเลยนี่ธนูธรรมดาเรามีเยอะแล้วธนูไฟเราก็มีหรือเปล่าใช่ไหมเราเก็บมาได้ นี่มี5อันแสดงว่าเรายังไม่ต้องซื้อก็ได้เดี๋ยวเราไปอ่ะตรงนี้เรารู้แล้วว่าร้านมีร้านอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเอาพินออกก่อนเฮ้ยนี่ไม่ใช่พินนี่อะไรปักพินอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคแล้วก็ ตรงนี้เป็นคอกม้าเราว้าไปได้แต่ว่าตรงนี้มีไซเควสไหมเราได้รับไซเควสมาบ้างปะนี่ไง destroy cannon feed the deviceนี่แล้วมันก็จะขึ้นเป็นเนี่ย เห็นในแมปไหมมันจะขึ้นเป็นตัวที่เราต้องไปจัดการทั้ง4ตัวอันนี้บอกคนที่ไม่เคยเล่นนะก่อนนะนี่ครับเราก็สามารถไปจัดการได้เลยซึ่งตอนนี้เรายังไม่ไปหรอกเราก็ทำเควสของเราไปก่อนแล้วกันนะซึ่งเควสที่เราจะไปก็คือ Rocket Momentos Kakariko Village according to Impa the Chicas that Zelda left to guide you is incomplete ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ให้ทำอะไรเราก็งงๆเดี๋ยวเข้าไปตามจุดก่อนแล้วกันนะแต่ตรงนี้เราต้องนั่นไงศาลเจ้ากุ้งอยู่เนี่ยกุ้งอยู่เนี่ยเฮ้ยมีกระตุกว่ะเมื่อกี้มันกระตุกว่ะทุเรียนมันอยู่ในโซนล่างๆคล้ายปลาเข็ดร้อนจะมีพวกกล้วยบัฟโจมตีทุเรียนบัฟหัวใจเหลืองที่จะแคทอะไรเคลสแบนนี้หูขับรถแบบโอคาแต่ฮาร์ดคอร์กว่าในเรื่องดิฟกับทางลัดเอาเหรอไม่คุ้นเลยเกมนี้ให้ไปหมู่บ้านอาเทโนะเพื่อปลดล็อกสมาร์ทโฟนค่ะอ๋อโอเคแจมธนพรเนี่ยมาเล่นกับผมทุกรอบนะ ได้คอยบอกผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไงก็บางทีก็งงๆไปตามจุดอะแต่ไม่รู้ให้ไปทำอะไรโอเคตรงนี้เราจะเคลียร์ศาลเจ้ากันให้จบครับวันนี้ตรงนี้คืนนี้นะครับอ่ะโอเค ใครที่ยังรับชมอยู่ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นยันจะจบอยู่แล้วขอบคุณทุกคนจริงฮะตรงนี้มีกล่องเอาจะเปิดก่อนเลยมับเขาให้ครับอะไรเนี่ยหูดาบเท่ว่ะมันให้ดาบเรามาสิอารมณ์เหมือนจะเจอใครเลยวะเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วกันอารมณ์เหมือนจะเจอศัตรูนี่มีโล่แบบนี้ Your Inventory Full อ้าวเป๋าเต็มอีกปลาเก๋าเต็มเราต้องทิ้งของในปลาเก๋าหน่อยนึงอ๋อพวกโล่เต็มใช่ไหมอันนี้แตกแล้วเอาดอกทิ้งไปเลยโอเคเก็บอันนี้ขึ้นมาครับโอเคนั่นไงนั่นไงหัวกลมมาเลยให้เราสู้อ่ะเหมือนมันแบบให้เราฝึกสู้มั้งอ่ะกดตรงนี้ซ้ายขวาจัมป์โอเคเหมือนสเต็ปหลบไปแหละอึ๊บเอาย่อไหมอ่ะเฮ้ยเอามันมาถือธนูวะเนี่ยเอาเฮ้ยงงว่ะนี่พี่ถือธนูทำไมอ่ะเฮ้ยฮึบมับโอเคมันฝึกให้เรากระโดดหลบ back flip enemy attack and อะไรวะกด back flip โอเคเมื่อกี้มันหลบซ้ายหลบขวามันให้หลบตอนศัตรูวะ ศัตรูโจมตีหรือว่ากำลังโจมตีหรือโจมตีไปแล้ววะงงเอาใหม่สอนอีกได้ปะชิลไซส์แพรี่โอเคเอ้ยโอ้ไปติดโอเคอันนี้มันสอนการหลบสอนการเคาน์เตอร์บิลพาวเวอร์อ้าวอะไรวะจบคือมันสอนเราเทคนิคกันแหละแต่ทำไมไปใช้จริงๆมันหลบไม่ค่อยได้วะบทสมาร์เตอร์เนี่ยพี่ไปเจอการทดสอบแบบเมเจอร์แล้วอาวุธบัฟไม่พร้อมกดออกเลยนะคะเพราะการ์เดียนในนั้นจะถึกมากใช่ไหมอุ้ยดาบพ่นแรงเลยนี่แหละดาบที่เราต้องการดาบที่เราต้องการมีคนที่อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบมีใครบ้างเนี่ยใครหรือว่าใครที่ดูมาแบบตั้งแต่แรกอ่ะผมขอดูหน่อยได้ไหมว่ามีใครอยู่บ้างนัทคุณธนาพรอยู่ตั้งแต่แรกๆไหมแต่เห็นมาดูทุกไลฟ์เลยนะดีครับเราเพิ่งมาแป๊บเดียวแต่หมายถึงผมหมายถึงว่าก็มาดูทุกไลฟ์เลยจะได้รู้ว่าคุณธนาพรมาส่องอยู่ตลอดจะบอกว่า จะบอกว่าอะไรว่าลืม ไอ้เต้าหน่อยอ่ะโอเคก็จะบอกว่าครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วก็มาพูดคุยให้ข้อมูลแล้วก็สอนเทคนิคดีๆให้กับผมนะครับเดี๋ยวยังไงวันเนี้ย5 ทุ่มแล้วปกติช่องเราเนี่ยช่องผมเนี่ยสตรีมพุธพฤหัสศุกร์3 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม3 วันแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่าผมจะไลฟ์สตรีมเกมเนี้ยจนกว่าจะจบไม่จบผมไม่เปลี่ยนเกมถึงเกมไหนจะน่าเล่นก็ตามผมจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนจะพยายามเล่นเกมนี้ให้จบเพราะคิดว่าหลายคนก็ชอบแหละครับใช่ไหมธนพรก็อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเกมในดวงใจหลายๆคนและผมเองก็ยังเล่นไม่จบด้วยพยายามจะเล่นเกมนี้ให้จบซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่ปลดล็อกผมอะให้ผมเลิกดองเกมสักทีนะเพราะผมซื้อเกมอะไรมาเล่นเกมอะไรมามันก็ไม่จบสักทีเพราะว่าเกมนู้นก็ออกเกมนี้ก็ออกคนนั้นซื้อไอ้คนนั้นป้ายยายเราก็อยากจะไปเล่นด้วยทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเซลดาจะซื้อมาตั้งแต่แรกเลยแต่ยังไม่จบสักทีก็เลยนี่แหละฮะก็เลยเกิดเป็นอีเวนต์นี้ขึ้นมาเล่นให้จบไม่เลิกนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็แวะเวียนมาพูดคุยแนะนำเทคนิคดีๆที่ผมจะพูดนี่ก็คือผมสตรีมพุธพฤหัสศุกร์3 วันใช่ไหมเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารผมไม่ได้สตรีมผมจะไม่ไปทำเควสอย่างอื่นเลยแต่ผมจะขอแอบไปเก็บคอล็อกซีสกับศาลเจ้าแล้วกันเนาะเก็บคอล็อกซีสกับศาลเจ้าแล้วก็พอวันพุธถัดไปเราจะมาเริ่มใหม่กับเควสที่เราค้างเอาไว้ณวันนี้ใช่ไหมเข้าใจเนาะเข้าใจนะก็คือสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตรงนี้ใหม่แต่ว่าระหว่างที่ไม่ได้ไลฟ์เนี่ยก่อนจะมาถึงวันพุธหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแอบไปเก็บคอล็อกซีสแล้วก็แอบไปฟาร์มก่อนว่าง่ายๆเพื่อที่เวลามาถึงไลฟ์หน้ามันน่าจะสนุกขึ้นผมอาจจะน่าจะช่ำชองเก่งขึ้นมานิดนึงจะได้ไม่กากแบบนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆคนด้วยที่สนับสนุนช่องเล็กๆแบบนี้ครับกับ Diamond Cat นะครับผมก็จะพยายามอยู่กับ Nintendo ต่อไปยาวๆเพราะคิดว่าผมรัก Nintendo นะผมคิดว่าผมรักนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพุธนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็จะมาให้ตรงเวลาจะไม่เบี้ยวจะไม่เกเรนะครับพุธพฤหัสศุกร์3 วันสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยขอบคุณมากจริงๆครับบ๊ายบายละไปแล้วนะบ๊ายบาย